ได้เลยลูกเดี๋ยวฟังแม่เผื่อพลาดไหมกันพี่เอครับคืบหน้าไหมครับพี่เรื่องที่จะทำละครอ๋อคืบค่ะแต่ไม่รู้ว่าไปถึงหน้าไหนเนี่ยค่ะคืบอยู่ค่ะแต่ตอนนี้รอแป๊บนึงนะคะรอทุกอย่างเนี่ยค่ะรออะไรครับรอนางเอกรอความเหมาะสมเวลาและโอกาสเนี่ยค่ะพี่เอว่ากำลังจะใกล้แล้วละค่ะใกล้แล้วละค่ะพี่เอเดี๋ยวพี่เอจะมัดมือชกเลยค่ะเร็วๆนี้ใจอ่อนบ้างหรือยังคะพี่ว่าน่าจะมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวน่าจะเลยเส้นครึ่งแล้วเดี๋ยวกล่อมยังไงคะเงินทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยค่ะต้องใช้เยอะเขาให้เขียนเช็คค่ะกล่อมเยอะแค่ไหนครับพี่ก็เดี๋ยวรออยู่ค่ะเนี่ยพี่เอพยายามหาเงินเนี่ยค่ะก็เพื่ออันนี้นะคะกราบทุกคนด้วยนะคะไอ้เดี๋ยวไม่มีทางซิกแซกได้เลยอ่ะเออต้องไปเช็คอ๋อก็ไม่ต้องซิกแซกค่ะเราเป็นคนพูดตรงไปตรงมาชัดเจนเกินมาทุกอย่างก็จบไปแล้วจริงๆมันเป็นโจทย์ยากด้วยความที่เขาก็เล่นมาทุกบทบาททำครับถ้าวันนี้เขาจะกลับมาเล่นคอยกินเราจะต้องเป็นโจทย์ที่ยากตรงไหนรู้เปล่าตรงความเป็นเพื่อนแล้วพี่น้องนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดพี่ก็เลยบอกว่าอยากคิดแบบนั้นให้คิดบอกว่าฉันก็คือผู้จัดแบบว่าแบบเหมือนกับก็แบบว่าทำอะไรไม่ดีก็ดุผู้จัดได้ผู้จัดคนนี้ก็พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่อยากได้อะไรเนี้ยค่ะในทุกๆอย่างพี่เอพูดไปอย่างงี้พี่เอก็บอกว่าที่ฉันไม่กลัวเพราะฉันกะว่าจะไม่เข้ากองเลยก็คือโอนเงินอย่างเดียวโอนคือจะนั่งเช็คมอนิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเพราะว่ากลัวโดนดุเนี่ยค่ะไม่รู้วันนี้แต่งตัวถูกกาลเทศะมากองหรือเปล่าเดี๋ยวแต่งแบบว่าใส่ปีกมากองเดี๋ยวโดนดุอีกอะไรเดี๋ยวถ่ายจริงๆเราจะร่วมเล่นด้วยเลยจะได้แบบเป็นประวัติศาสตร์จริงๆก็มีคิดอยู่เนี่ยคิดอยู่แต่ไม่รู้เล่นเป็นอะไรดีในยุคพศดันนี่เนี่ยค่ะอะไรแบบเนี้ยก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าพี่เอตั้งใจทําตั้งแต่แม่เบี้ยแล้วเรื่องนี้พี่เอก็ตั้งใจมากคือทุกอย่างมันมาจากความตั้งใจเลยขอรอเวลาครับมันคือพีเรียดเหรอครับมันคือ3สมัยเลยค่ะพี่ตีขาก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จนลงมาสู่รัชกาลที่7แล้วจนถึงมาสู่เนี่ยค่ะยุคปัจจุบันนี้นะครับจริงๆพี่กังวลกับเรื่องนี้มากที่สุดจริงๆตอนนี้กังวลที่สุดก็คือละครโหดมากคือเหนื่อยมากคือถ่ายโหดมากเหมือนให้น้องคิดถึงหนังแม่นาคอ่ะค่ะสมัยก่อนรวมกันสัก3เรื่องคูณ3อ่ะความโหดของละครเรื่องนี้อ่ะคือตายแล้วตายอีกอ่ะค่ะถูกค่ะแล้วนางเอกของเราพร้อมตายเหรอครับไม่ค่ะคือหมายถึงว่าในเรื่องอ่ะค่ะคนตายกันเต็มไปหมดเลยอ่ะค่ะอารมณ์แบบแม่เบี้ยเดี๋ยวค่ะที่แบบว่ามันเหมือนมันเหนื่อยแล้วก็โลเคชั่นอ่ะค่ะก็ต้องเป็นพีเรียดด้วยดูสเกลมันใช่ในจังคนนี้นะคะใช่เนี่ยคือพี่ก็เลยต้องแบบว่าเอ้ยทำตรงไหนดีเนี่ยค่ะที่มันไม่ไกลมากไอ้เนี่ยค่ะเอ้ยเนี่ยแล้วทำติดแอร์ด้วยไม่เป็นไรค่ะนางเอกสู้ตายค่ะนางเอกสู้ตายแต่อันนี้นางเอกได้เห็นบทหรือยังแต่นี่ผู้จัดเนี่ยค่ะชอบโลเคชั่นใกล้บ้านตัวเองไอ้เนี่ยค่ะจริงจริงเรามีการบอกเรื่องย่อกับนางเอกเลยเพราะว่าเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วเขาออกจากซองหรือยังเอาออกแล้วค่ะรู้สึกว่าเอาออกไปหนึ่งตอนแล้วค่ะเขาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างรีเควสต์ไหมครับว่าแบบอยากได้อะไรเพิ่มไม่เลยค่ะเป็นคนไม่รีเควสต์อะไรเลยค่ะรีเควสต์ว่าเปลี่ยนผู้จัดได้ไหมเรื่องเดียวเลยหรอครับรอเล่นนึงอ่ะเขาก็บอกว่าแบบขอนิดนึงอย่างเงี้ยขออ่านบทขอตั้งใจเพราะเวลาแกทำงานหรือรับงานอะไรเป็นคนที่ตั้งใจมากๆพี่เอกก็เข้าใจเขาอะค่ะพี่เอกก็เตาะทุกวันเลยอะค่ะเตาะจนใจอ่อนให้ได้อะค่ะเพราะตอนแรกมันก็ดูเป็นโจ๊กกับเรื่องค่าตัวหลายคนเรื่องที่จริงจังแล้วที่เขาไม่รับเพราะว่าเรื่องค่าตัวคือผู้จัดไม่สู้อ๋ออ๋อตายแล้วอันนี้เป็นการตบหน้าเลยดีกว่าเรื่องค่าตัวค่ะสู้แต่ถ้ามันสูงเกินอะผู้จัดก็แบบมีรายจ่ายอื่นด้วยเดี๋ยวฝากบอกนะลูกไปเจอเขาบอกเขาหน่อยแล้วแล้วเขาจะเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจครับเข้าใจเขาเห็นรายจ่ายพี่เอแล้วเขารู้เลยครับว่าพี่เอต้องดูแลคนหรือว่าถ้าเล่นกับเราจะมีพรีเซนเตอร์ให้อีก5ตัวอันนั้นไม่ต้องเล่นก็มีให้อยู่แล้วเนื้อขายเนื้อขายน่ารักที่สุดเลยเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะเราจะได้เห็นภาพนั้นไหมครับยืนประกบพี่ว่าน่าจะพี่ว่าพูดยากมากเลยอ่ะมันเป็นใช่เดี๋ยวรอคำตอบจากปากของน้องนางเอกคนนั้นนะคะต้องเอ่ยชื่อเลยใช่ครับนี่เรายังไม่พูดชื่อใครเลยนะคะพี่เอเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าน้องคนนั้นไม่สัมภาษณ์แล้วเขาจะไม่ช็อตฟิลเรา
มั่นใจค่ะว่าเขาจะไม่ช็อตฟิวเลยเดี๋ยวครับพวกน้องก็ต้องช่วยด้วยนะครับแสดงว่าเปิดกล้องต้นเนี่ยเหงื่อแตกเลยพูดเรื่องอื่นเลยขายของไม่เห็นเหงื่อไม่เห็นเหงื่อแตกถ้าว่าพูดถึงนางเอกคนนั้นเลยเนี่ยจะไปกลัวขนาดนี้เนี่ยตอนนี้มันเดินทางมาครึ่งนึงมีอะไรจะฝากถึงนางเอกคนนั้นมั้ยครับว่ายังไงบอกว่าพี่คนนี้นะคะรักน้องคนนั้นมากนะคะถ้าไม่เล่นกับพี่คนนี้ก็ไม่รู้เล่นกับคนไหนคนไหนคนไหนได้แล้วแหละค่ะเพราะว่าเชื่อนิดนึงได้มั้ยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องคนนั้นฟ้องไงเชื่อไปจะดูเป็นธุรกิจเป็นเงินพี่เกรงใจนะคะน้องอ้ําขาดีมากนะคะเอ้นี่เรามาดูพี่เอทอล์คโชว์ตลกหรือเปล่าหรือว่ามาสัมภาษณ์พี่เอเดี๋ยวแต่ว่าเรื่องนี้ได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนค่ะพี่เอลงไปแล้วค่ะเงินพี่เอจ่ายไประดับหนึ่งแล้วพี่เอจะไม่เอาไม่พักโปรเจกต์แน่ไม่พักแน่นอนค่ะ PR ก็จ้างอยู่แล้วเนี่ยค่ะยืนอยู่ข้างหน้าเดียวค่ะดีมากเลยนะคะต้องเล่นบทดีมากดันไหมคะพี่เอเพราะว่าตอนแม่เบี้ยก็ทำไว้ดีจริงๆอ่ะกดดันคนดูมากกว่าเพราะตอนนี้คนดูบางทีแบบเปลี่ยนกระแสไปดูแพลตฟอร์มอื่นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยอยากให้คนดูแบบว่ายังรักทีวีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ทำอะไรให้กับทีวีพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนหรือว่าทุกคนก็ยังอยู่กับทีวีอยู่เพราะฉะนั้นคนดูขาก็ต้องรอละครพี่เอนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปแพลตฟอร์มอื่นนะคะอย่างน้อยยังดูออฟไลน์ให้ชัวร์ให้มีความสุขกันด้วยนะคะนี่ค่ะกังวลเรื่องเดียวกว่าจะได้ทำเรื่องนี้คืออีกประมาณสักระยะหนึ่งเลยเนี่ยค่ะน้องๆได้ถามพี่อีกนานอ่ะอีกหลายนอกจากละครเรื่องนี้มีโปรเจกต์อื่นไหมก็ตอนนี้เอาเรื่องนี้ให้มันรู้ล่วงให้รอดก่อนอีกเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นไงคะอะไรนะคะเด็กๆสบายกันดีค่ะตอนนี้ก็ต่างแยกย้ายกันเล่นละครบ้างหมายถึงว่าน้องๆที่เอเอ็นเตอร์เทนใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเมื่อวานดาราน้องใหม่ก็แพ้ค่ะผู้จัดการชนะงานวันเกิดหนูแหวนไงชุดอะค่ะไม่ชนะหรอไม่ชนะไม่ชนะเอแพ้ค่ะนิกาเรามาจากบราซิลใช่ไม่เป็นไรค่ะพี่เอยอมแต่ดาราน้องผู้จัดการบอกว่าถ้าเธอจ่ายเป็นเงินสดเดี๋ยวฉันจะสละตำแหน่งให้เดี๋ยวฉันบอกว่าอย่าเลยดูเหมือนฉันซื้อรางวัลโอเคนะคะได้ครับลืมไปแล้วมันเป็นยังไงตอนอัปเดตดีว่ามันก็ไม่ทางน้องสาวเป็นคนจัดการอย่างเงี้ยครับเพราะของที่หายเป็นของน้องไม่คืนครบใช่น้องน่าจะอยู่ที่พี่แอลน่าจะตามอยู่น่าจะได้เกือบครบแล้วอะครับแต่ก็สบายใจขึ้นเพราะว่าเขาจัดน่าจะประมาณนั้นเลยพี่แอลเป็นคนของหายพี่ก็เลยแบบว่าเป็นเจ้าของบ้านเดียวคือแล้วตอนนี้กล้องวงจรปิดติดเพิ่มแล้วใช่ไหมครับพี่ขาดติดเพิ่มค่ะเดียวคือติดให้เห็นเลยเขียนหน้าบ้านเลยว่ามีกล้องวงจรปิดเพราะว่าอย่างนั้นเขาไม่รู้เลยเอาชุดตำรวจไปแขวนไว้หน้าบ้านด้วยอย่างนี้มันต้องดูแลเขาบอกแก้เคสให้ใส่ให้ซื้อผ้าแบบว่าตำรวจทหารหรืออะไรแบบนี้แขวนไว้ในราวผ้าซึ่งพี่เอก็ไม่ได้เชื่อก็ซื้อมาแขวนเพื่อที่ตำรวจมาแล้วเจอเสื้อไอ้โจรมาแล้วเจอเสื้อตำรวจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอเสื้อทหารจริงๆงานที่คุณเข้าออกบ้านนี้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังยังไงบ้างก็บ้านพี่เอจริงๆก็เหมือนกับวัดเหมือนกับอะไรอะค่ะใครจะเข้าจะออกกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์แบบว่าไอ้น้องคิดว่าใครไปก็ได้อะค่ะบ้านพี่เอเลี้ยงต้อนรับทุกคนอะไปถึงกับข้าววางไว้เลยอะเหมือนสมัยพี่เออยู่บ้านรองบ้านพ่อรองแม่ทุมอะค่ะเขาต้องทำกับข้าวให้ทุกคนรอไปกินพี่เอก็เลยแบบไม่ได้ดูว่าใครเข้าใครออกมากันเลยค่ะเนี่ยแม้กระทั่งตัวแทนเนี่ยค่ะพี่ลดาหรือว่าทีม A17ไปทีนึง100คนก็มีเนี่ยค่ะใช่ค่ะไปกันเป็น100ไปบ้านพี่เอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอิ่มแล้วห่อกลับบ้านด้วยพี่เอก็เลยแบบว่าไม่ค่อยซีเรียสเนี่ยค่ะค่ะอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเดี๋ยวค่ะนะคะโอเคพี่ซับเหงื่อก่อนซับเหงื่อก่อนนะซับเหงื่อก่อน